เอาพี่หลรงอไดม่ใช่แค่ดินั้นอ่ะอ่ะคือมีแค่สามคนนี้ใช่ไหมแต่ไตม่าไดบ้้ากนูรบกวนใส่หน้ากสาิ่กงที่ผมรู้ไว้ว่ามึงไม่เอากูเลยฮะไม่แต่นะเขามั่วหรือเปล่าตอนแรกที่เขาเรียกมาเขาบอกแค่สองคนแล้วเขาก็ไปยืนโดนไปยืนโดนไปยืนโดนดีมากผมเข้าประเทศมามันก็เกิดเรื่องแล้วผมไม่รู้เรื่องเฮียเลยอ่ะใช่ใช่มันเป็นหลักฐานใช่ไอ้เท่าไอ้เท่าว่าไงเจ๊ว่าไงแน่นอนค่ะอะไรหรอนี่ชุดอย่างนี้เลยค่ะไอ้ยี่ดีไปก่อนไอ้เกียร์ร้องกับพี่อะไรวะพี่ถอยดิว่าไงจะหนีหนูไปไหนอะไรครับไม่ได้หนีไม่ได้ใครวะไม่จะไปธุระแป๊บนึงครับจะไปคุยเรื่องแก๊งไปคุยเรื่องแก๊งใครใครวะวะไม่หลงแล้วคุยเรื่องแก๊งไหนน้องเขาบอกว่าอาเฉินล่อลวงเขามาบ้าบ้าเนี่ยหนูเป็นใครเนี่ยใครบ้างวะเนี่ยตามมาจันโดนเอ้ยธุระมาเดี๋ยวผมจะไปคุยเรื่องแก๊งโหวัวเหี้ยอะไรล่ะไอสัตว์ไปไอเกียร์เอากล่องซ่อมเก็บด่วนเลย50บาทในตัวพี่อะโหพี่ไปไหนอ่ะโอ้โหวันนี้ผมรวยมากไปตู้กันละขับให้มึงชนไอ้หลงกระเด็นเลยนะเฮ้ยไปกันเดี๋ยวฝากพวกจันดูไปก่อนก็ได้อ๋อแรงเขียวแรงเขียวเพื่อนเออแรงเขียวโอเคเก็บรถดิเก็บรถพี่หลงอ่ะเก็บรถดิไอ้หลงกระเป๋าอะไรเก็บรถดิเอาถุง3ไอ้ดมคอเป็นไรไม่รู้อ่ะฮะเชี่ยโห50กล่องนี่เหล็ก500เลยเว้ยเก็บเพื่อหน้าสักก็เจอพี่ชีพดมลำคอดมมันลำคอแปลกๆว่ะเดี๋ยวรอมาเดี๋ยวกูว่าเดี๋ยวแคดดี้ทำเป็นเรื่องใหญ่ไม่เชื่อกูวะเก็บใส่หมดกันหลงก็กลับไปเก็บด้วยมาเลยเชื่อว่าเดี๋ยวแคนดี้จะเป็นเรื่องใหญ่แน่เลยว่ะเชื่อแล้วคนรู้เยอะแล้วเสียหายนะเว้ยเชื่อดูเต้นไวหลงคุยแล้วเสียหายนะเว้ยเชื่อที่นี่ใครเนี่ยมึงใครเดียวแกฟ้าบุกหัวไอ้ยาใครวะดมไม่ดมเอ้าดมเสียเป็นเฮียแหละจะดมเหรอเนี่ยไม่ไงดมเองเฮ้ยจะดมเจ็บคอไงเนี่ยนิดหน่อยอากาศเปลี่ยนแปลงหน่อยเชี่ยจะดมสั่งให้เจ็บคอหนักเลยจะดมหน้าเป็นดมชิบหายถึงว่าแปลกพี่เมาคิดถึงกูร้อยวันพันปีไม่เคยพิมพ์ไม่เคยบอกทำไมวะคิดถึงไม่ได้หรอแค่รอดโถจีเแม่งขนลุกว่ะขนลุกว่ะเชี่ยจัดดมเป็นเฮียแฟรอนสัตว์จัดดมเนื้อเนี่ยขายทางไงเนี่ยเออวัดคอยังไงไม่รู้สรุปจะยุบไม่ยุบสรุปจะยุบไม่ยุบเล่นซาไอ้เฮียโดนจัดดมเล่นซาเชี่ยเชี่ยกูแคสมาไม่เอากูเลยเชี่ยกูว่าเหี้ยเสียงจันดมแม่งโคตรหน้ามีนมเลยสัตว์ใครอ่ะเหี้ยจันดมมาเนี่ยโทษจันดมชกเพื่อนตัวเนี่ยโทษกินน้ำมากโธ่เชี่ยปกติแล้วปกติยังเล่นซะสวัสดีครับโหไหลนะเราอ่ะ
ยังไงหรอขอขอรีลันยังไงหรอโถเอาของตัวเองก่อนดีกว่ายังไงหรอไม่ต้องถามทำไมไปคุยถึงไหนแล้วโหถึงไหนถึงว่ามีนมได้ไงเมื่อกี้อยู่ดีมีนมได้ไงไม่เมื่อกี้คือแบบว่ากินมะนาวเยอะไปหน่อยมันเลยเสียงหวานนิดนึงก็ดีโอเคป่ะเนี่ยเราโอเคป่ะเนี่ยเราโอเคป่ะเนี่ยโอเคใช่โอเคถามไอ้จอนนี่เวลาโอเคแล้วต้องยังไงนี่โอเคปุ๊บ OC ต่อโอ้ยมีบ้างไหมที่แบบ OC ต่อเอ้ยเตียนเลยเอาสูบยังไงเนี่ยวอทคอยนี่ราคาไงได้ยังไงอ่ะคือคุยว่ายังไงบ้างพี่ไปคุยกับหลงอ่ะใช่ป่ะไม่น่าใช่น่าคุยกับบางไว้ป่ะอ๋อโอเคไม่ใช่หรอหรือคุยก็คุยกับบางคือตอนแรกอ่ะคือมูลค่ามัน 3,000 ใช่ป่ะแต่ว่าแบบว่าจะโดนแพงไปเออก็นี่ไงกูกล่าวไว้แล้วว่ามึงต้องต่อแน่ๆเลย 2,000 แล้วกันโถ่เดี๋ยวก็เดิมเออ500อ่ะทำไมอ่ะไม่เฮ้ย500มันทำอะไรได้ตอนเนี้ยมันทำไม่ได้ความอะไร1,000ก็ได้ใช่แต่ว่าคอยมันซื้อต่อไม่ได้ไม่ใช่หรอซื้อขายไม่ได้ไม่ใช่หรอซื้อได้ซื้อขายได้เอาไว้ใครจะขายมึงอ่ะโอ้โหเย้ๆแล้วมีคนขายล่าสุด ADR ก็มึงเอามาให้เออไม่ต้องลีลาเลยมึงจะเอาเท่าไหร่1,0001,000ถูกมันแบบเอาจริงๆนะพูดตรงๆเลยกูร้อนเงินมากเลยเพราะว่าร้อนไม่มีตังค์ใช้1,000ไงมันต้องไปจ่าย ADR ไงมันไถกูเนี่ยแม่งเท่าไหร่ซื้อกี่เหรียญเอาอย่างงี้ดีกว่าเราต้องขายกี่เหรียญมีกี่เหรียญอ่ะจะขายกี่เหรียญอ่ะเป็นตัว600หกร้อยเลยเหรอคือดังแกงเออ600,000นี่เหี้ยเหี้ยยัดเค้ก600,000ยัดเค้ก600,000แบ่งไปขายไหมสักสิบเหรียญได้ไหมขอสักสิบเหรียญแบ่งขายได้แต่ขอห้าเหรียญนะไอ้บุญเรืองเท่าไหร่ประเด็นคือ1,000มันก็กดกูเกินไปเหี้ยโอ้จานโดไม่มีจาน600บอกกดโอ้จะเป็นล้านเลยโอ้โหกดกูซึมเลยไม่มีตังค์ใช้แล้วเนี่ยเฮ้ยโถฮัลโหลครับนะครับสวัสดีครับพอดีมีคนเขามาแจ้งอะไรนะครับเขาบอกว่าโดนข่มขืนแล้วก็รูดทรัพย์โอ้โหเฮ้ยนี่เรื่องซ้ำเลยยำคนใช่ไหมใช่แต่เขาบอกชื่อมึงเลยเนี่ยเฮ้ยบ้าเฮ้ยไม่จริงครับนะผมจะไปทำเนี่ยผมยังคุยกับจันดมอยู่เนี่ยถามพี่เนี่ยเขามาแล้วเนี่ยคนเนี่ยเขาสั่นขวัญแขวนเนี่ยเขากลัวเขาบอกเขาทำชื่อได้ด้วยนะใครวะเนี่ยเรากลัวไปหมดเลยเนี่ยดูดิใครวะรู้จักป่าววะใครอ่ะใครอ่ะครับประเด็นคือเขาบอกว่าเขาขึ้นรถคันเขียวไปด้วยเนี่ยประเด็นเขาบอกว่าเขาเป็นช่างเขาเป็นช่างแล้วเขาก็เสียกล่องซ่อมไป50ดอกไม้อีกอันนึงน้องครับห่างเลยครับใครครับเนี่ยมีจากที่ป่าววะพี่มีจากที่ป่าววะเขาเป็นมีจากที่หรือเปล่าครับให้มึงเช็คได้ว่าเขาอาชีพยศอะไรลืมดูน้องห่างเลยเขาทำอาชีพอะไรเขาบอกเขาเป็นช่างอ่ะพี่เป็นผู้ดีนะบอกก่อนน้องใหญ่อย่างนี้อย่างนี้ไม่ไม่เดี๋ยวเลยน้องดูดิพี่เขาเดินตามพี่น้องไปไกลเลยน้องเออแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับเขาจำรถคันเขียวเลมอนนั่นได้โอ้มันมีคนขับไปเขียวเลมอนถามมาหลงดิมันมีคนขับไปเมื่อกี้เราจะขับไปใช่ครับมันมีคนขับไปครับไม่แล้วน้องเขามั่วป่ะเนี่ยน้องมันเป็นวิชาชีพเปล่าโอ้น้องลองนี้เพื่อความสบายใจเดี๋ยวรบกวนหน่อยนะใช่อ่ะเชิญทางนี้หน่อยเชิญทางนี้หน่อยเดี๋ยวนะโรงแรมเราเพื่อความสบายเอ้ยเพื่อความสบายใจนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตนะเดี๋ยวขอค้นตัวสักทุกคนแล้วกันนะครับได้ครับไอ้โจครับนะไปก่อนเดี๋ยวครับพี่อะไรล่ะผมไม่ได้เดินโอ้โหนี่ผมไม่ได้เดินไปเก็บอะไรเลยนะผมยืนเฉยเลยอะไรครับไอ้โจจัดการละกันนะคืออะไรได้หัวแดงหรือจะการเองพี่วัวจังหนูไม่ได้หัวแดงหนูวัวไหนครับอย่าซีซัวครับน้องวัวไหนเนี่ยเขาจะเดือดไอ้โจ้เดือดตัวกูเลี้ยงหัวแดงน้องอย่าวัวครับมาวัวไหนครับเนี่ยโจ้ตัวแล้วโจ้ตัวกูน้องครับอย่าวัวครับวัวไหนครับเนี่ยพี่ไม่รู้นะอย่าโม้ซัวครับตัวแล้วครับขออนุญาตตัดตัวหน่อยครับคุณเฉินเฮ้ยโดนพี่เฉินไม่โดนกูไม่โดนพี่ตัวไปแล้วไงฮัลโหลเฮ้ยหัวแดงมีรูปนะตัวพี่เฉินมีดอกกุหลาบดอกเดียวอ่ะแล้วไม่มีอะไรเลยใช่ครับมีเดี๋ยวอะไรหรอที่ผมให้ไปปะไปด้วยค่ะจะมาพี่เฉินอะไรนะหลายเราบอกดอกไม้ที่พี่แจ้งตำรวจไหมพี่แจ้งตำรวจไหมเอ้าเอ้าเอ้าอันนั้นมันติดอันนั้นมันติดคดีไงเพราะว่าพอดีน้องเขาชี้ตัวว่ารถเอมิลี่มีล่อลวงเข้าไปไม่มีอะไรเมียมันเลยแบบเดือดดิ้นหนึ่งนะล่อลวงยังไงล่อลวงยังไงเมียต้องให้เขาอธิบายนะแล้วคือมาเรียกวัวไหนครับน้องวัวอะไรก็ไม่รู้
มาบัวบัวพี่ถีบขายแล้วน้องอย่าทิ้งตัวพี่นี่ด้วยน้องอย่างนี้อย่างนี้พี่เป็นดาราน้องไม่มาเป็นมิจฉาชีพมันก็อย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องมาบัวพี่จ่อยางนะบอกเลยจ่อยางนะมาบัววัวพี่ถีบยางในรั่วหมดแล้วผมบอกกันนะไอ้ยังโคตรโหดสรุปจำเสียงใครได้ไหมอ่ะจำเสียงใครได้ไหมจำหน้าใครได้ไหมอ่ะจำได้ค่ะคนไหนบ้างอ่ะเดี๋ยวให้เขาพูดทีละคนเดี๋ยวให้เขาพูดทีละคนฮะหันหลัง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 เองหันหลังอาปิตาเองหันหลังแล้วฟังเสียงเงียบๆนะเองอ่ะเองอ่ะเองอ่ะหันหลังสิเออเอาชี้ทำไมล่ะบอกให้หันหลังก่อนหนูผู้หญิงชี้ชี้หันหลังหน้าหันหลังชี้ซื้อๆเนาะผู้หญิงคนที่โดนป้นอ่ะอย่าอย่าชี้ชี้ซื้อพับในนะพับในนะพี่ครับหันหลังครับผู้หญิงหันหลังก่อนอ่ะเดี๋ยวฟังตามเสียงนะแล้วถ้าเกิดว่าใช่ชี้บอกเลขหนึ่งนะโอเคโอเคหันหลังมาหันหลังไปไม่ต้องมาอันนี้อ่ะไอหลงพูดหน่อยว่าไงครับใช่ไหมไม่ใช่เลขสองสองค่ะโอเคไอนี่ใครเนี่ยไอจอนครับพูดหน่อยหวยออกได้ครับใช่ไหมใช่ไหมฮัลโหลกูเตรียมเสียงรอบเลยอ่ะพูดเปิดชัตติ้งครับเปิดชัตติ้งด้วยวันนี้ครับเชื่อเถอะไอ้ลงที่พี่กระลงที่ผมไม่ใช่เลขสองใช่ไหมใช่ค่ะไม่ใช่โอเคโอเคอ่ะเกียร์ไม่ใช่ไอ้นี่ใครเนี่ยผมแหละเกียร์เกียร์สวัสดีครับใช่ไหมครับไม่ใช่เลขสองหลับแล้วมั้งไม่ให้เขาเดินมาใกล้ๆก็ได้ให้เขาหันหลังแล้วเดินมาใกล้ๆผมชาวจริงขยับมาใกล้ๆนะครับคุณผู้หญิงแล้วก็อ่ะคุณแกขออีกรอบสวัสดีครับใช่ไหมครับไม่ใช่เลขสองอีกรอบไหมเลขหนึ่งไม่ใช่เลขสองค่ะใช่มั่นใจหรือเปล่าโอเคสองคุยอ้าวต่อไปครับคุณเลืองครับโสดหรือครับเอาเสียงปกติเอาเสียงปกติเอาเสียงปกติเสียงผมเสียงดีอยู่แล้วครับพอดีผมมันมีแรงโน้มถ่วงที่บินมาจากนู้นครับใช่ไหมไม่ใช่เลขสองครับหนึ่งค่ะเรามือกันเรามือกันเราโอเคโอเคเงียบคนต่อไปค่ะไอเฉินต่อไปครับครับพ่อน้องครับพูดเลยครับคุณเฉินอ๋อครับเสียงปกตินะครับเสียงปกติครับปกติครับเอาเสียงปกติครับเสียงปกติครับนี่ก็ปกติไงครับนะแล้วปกติสุดแล้วเอาอะไรนะเพิ่มเจออะไรเยอะถามดิว่าใช่ไหมใช่ใช่ไหมครับไม่ใช่ที่สองอุ้มค่ะเขาบอกว่าอุ้มขังเขาบอกอุ้มขังอะไรนะอุ้มหรอไม่พูดบัวปะครับไม่เขามาพูดมั่วๆป่ะหรือเปล่าง่ายมั่วแล้วแหละแล้วคุณก็มาบอกว่าฟังเสียงผมพี่เขาใช่ไหมใช่ไหมอ่ะใช่ไหมอ่ะใช่ไหมเนี่ยเสียงจริงละไหนป่ะถ้าพูดชื่อใครๆเขาเนี่ยเขามั่วนะครับถ้าเขาจ่อจงปล่อยมั่วแล้วเนี่ยโดนปากปั๊มนะครับเนี่ยไอ้เยอะเสียงเล็กก็บอกใช่เสียงใหญ่ก็บอกใช่โอ้โหเขามั่วแล้วเนี่ยเขามั่วแล้วนะคือแบบไม่ใช่เสียงเราเขาบอกใช่ไม่แต่ของไอ้บุญเรืองใช่หรือเปล่าแต่ของกูไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้บุญเรืองใช่เปล่าไม่ใช่เลยเขาพูดเขาใช่เลยอ่ะแต่ของกูไม่ใช่หรอกกูไม่เกี่ยวนี่ไงเสียงนี้ใช่ไหมผมถามว่าเสียงเมื่อกี้ใช่หรือเปล่าอะโหลเขาบอกใช่ไงเองใช่ไปแล้วไงไม่เนี่ยเสียงที่พี่พูดอยู่เนี่ยของกูไม่ใช่อะโหลเสียงคนที่พูดไม่ใช่อ่ะใช่ค่ะน่ะเห็นไหมก็พี่ไงเขาบอกว่าเสียงคนที่ไม่ใช่เขาเสียงคนที่พูดไม่ใช่ล็อกไปเอาไปเลยใช่ไหมครับนี่นะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวผมบอกผมไม่เกี่ยวครับใช่เขาบอกว่าที่พูดเขาบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่เกี่ยวไม่ใช่คุณเรืองครับเขาบอกว่าที่พูดอ่ะไม่ใช่ใช่บอกว่าที่พูดอ่ะไม่ใช่หมายถึงว่าผมไม่ใช่ครับนะไปถึงหรือเปล่านี่ล็อกพูดมั่วๆหรือเปล่าเนี่ยล็อกนะเฉยไม่เกี่ยวครับนะนะอย่าทำแบบนั้นนะอย่าทำแบบนี้กับผมไอ้ถึงนะให้เก็บผมด้วยนะอย่านะมึงล็อกตัวคนนั้นไว้แล้วพามาเลย3คนไหนหลักฐานก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีโอเคตามมาคุณล็อกตัวหนูทำไมคะไม่รู้จริงจริงได้ดอกไม้อันนี้ห้องแรกเลยให้เขาเข้าไปเคลียร์กันไป3คนอ่ะไปค่ะ
ไปให้เขาเข้าไปเคลียร์กัน3คนคนที่4ออกมานะนะก็ไปเคลียร์ไปเอาเข้าไปเลยเอาเข้าไปเคลียร์เลยอ่ะหน้าเปิดทองเปิดจ๊อกทาเรียชัดเอาเข้าไปเคลียร์กันแล้วปล่อยเขาทิ้งไว้ในนั้นให้เขาคุยกันอ่ะไม่ต้องปลดมือใช่มั้ยนะคุณไปโดนอะไรมาเนี่ยฮัลโหลไปอ่ะค่ะว่าเดี๋ยวต้องมีคนที่4ออกมาเอ๊ะตรงไหนแล้วมันต้องปลดเรียบร้อยนะปลดมือเสร็จปุ๊บออกมาเลยปะหนูไปโดนอะไรครับเนี่ยหนูไปโดนอะไรมาครับใช่บอกไปไปกันเถอะอ๋อครับหนูไปโดนอะไรมาครับเนี่ยหือไหนหนูบอกพี่สิแล้ววัวคืออะไรครับพี่จำหนูไม่ได้แล้วคะไอ้หนูถ้ามึงพูดชื่อพี่จะจำของเราเนี่ยถ้ามึงพูดชื่อพี่จำไปโยนน้ำหนูพูดว่ามีไอ้นั่นคนเดียวเนี่ยใครมีใครนะมีใครนะมองมีใครนะคนเดียวเฟียตักไม่ใช่เมียกูถ้าเมียกูข้ามนี่เฟียตักเอาเฟียตักดูเขาห้าหมื่นได้ไหมคะโอ้ยหนูมึงปนกันไหมเนี่ยโอ้ยถอนไหมบ้าแล้วปนกันแล้วโอ้พี่ยังปนหนูไปตั้งเยอะผมบอกเมียมันหนูบอกเมียมันเฟียตักไม่ใช่เฟียสองหมื่นเอาเดี๋ยวมีจ่ายจบปีเตอร์ไหมห้าหมื่นค่ะ20,000 หนู 50,000 เรื่องจบนะคะพี่ให้ 20,000 เหมือนกันมีอาชีพแล้วไม่เกี่ยวกูแล้วอะไรตักนักข่าวไม่ถามว่าหนูจำผิดหรือเปล่าครับหนูจำได้ค่ะจำไม่ได้เหรอคะเตียงเดิมเฮ้ยหนูไม่ใช่แล้วครับพี่ยังให้หนูมากครับแบบเนี้ยพี่วัวอยู่เลยพี่วัวไหนครับพี่ชื่อเฉินครับน้องได้ยินเปล่าใช่วัวไหนอ่ะมาวัวไหนครับได้ยินเปล่าน้องถึงเขาชอบกินหญ้าคนบ้าอะไรกินหญ้าคุณจะอะไรกินหญ้าพี่ปกติพี่ชายผัดกะเพราครับหนูปกติพี่ผัดกะเพราไข่ดาวไม่สุกครับกินประจำหญ้าเยอะอะไรครับพี่ไม่รู้เรื่องครับหนูแต่หนูจำได้นะหนูพี่ไม่เกี่ยวครับขอร้องพี่หรือเปล่านะเขาเดินหาพี่อย่างเดียวเลยนะหนูไปไกลๆครับไปไกลครับพี่จีบเข้าไปทำไมไว้เหลืองพี่จีบขาพับหมดนะพี่บอกนะไปไกลเลยไม่เกี่ยวนะฮัลโหลหนูจะเคลียร์ก็เคลียร์กับสามีหนูนุ่นพี่ไม่เกี่ยวไม่ดูสามีนุ่นดูสามีไปเหมือนไปไกลไปไกลสรุปใครวะเนี่ยพี่ทับในหล่นมาเยอะแล้วไปไกลเลยนุ่นหนูจะคุยกับผัวหนูก็ไปนุ่นเลยทางนุ่นเลยอีหนูกูบอกให้ไปไงเดี๋ยวไปสิอยากเบ้าแตกก็มาตรงนี้นะหนูพี่ไม่เกี่ยว20,000ก็ได้เรื่องจบดูดิอะไรพี่ไม่เกี่ยวครับมาที่นี่มาที่ไม่จ่ายชีพเลยครับบอกอะไรส่งอะไรอะไรครับพาได้ยินนะตาได้ยินไหมครับเรื่องจบคืออะไรครับเนี่ยได้ยินค่ะได้ยินค่ะเขาคือไม่จ่ายชีพหนูคืออะไรครับเนี่ยมิจฉาชีพจะไปนั่นเจอมิจฉาชีพผู้หญิงช่วยครับเขาคือมิจฉาชีพเขาเป็นมิจฉาชีพชีพครับช่วยด้วยครับเปิดออกไปครับเปิดหน่อยเขาเรียกเงินหนูอย่าหยิกตูดพี่ครับเออหนีเลยครับโอ้โหเสียชื่อเสียงหมดฮัลโหลก็บอกหนูว่า20,000เรื่องจบคืออะไรอะไรครับหนูใครบอกพูดเองครับหนูพูดเองเลยครับอันนี้เมื่อกี้หนูได้ยินนะไม่เกี่ยวนะขออนุญาตนะไม่หนูดอกไม้อะไรครับแล้วปัญหาคือหนูมาถ่ายตังอะไร20,000เรื่องจบมันคืออะไรครับเนี่ยจะไม่หนูถึงเอามาหิดขนาดนี้นะพี่ถามจริงครับผมไม่ได้พูดนะคะใช่ครับโอ้โหไม่จะพากันได้ยินนะครับได้ยินกันได้ยินตั้งแต่50,000เรื่องจบแล้วเนี่ยผมไม่อย่างนั้นผมจริงใช่ครับเดี๋ยวเขาไปถึงตำรวจเลยให้ขอไอ้เนี่ยเห็นไหมเอาดูดูเกินละให้ความเท็จนะเนี่ยให้ความเท็จนะหนูครับหนูทำไมดีเอาดูต้องดูครับพี่ปวดกว่าแล้วไปเดินไปเดินอีกแล้วครับไปเดินอีกแล้วครับหนูไปครับไปเดินอีกแล้วพี่เจาะยางนะพี่บอกให้ก่อนนะไปนะยืนทางแล้วพี่เป็นมวยนะพี่บอกสรุปเลยพี่เป็นมวยนะเองต้องการตังเขาเหรอเองถึงมาทำอย่างนี้ฮะช่างเปล่าค่ะคุณตำรวจไม่ได้เป็นตำรวจต้องการพาครับไม่ใช่ตำรวจคือเอางี้ดอกไม้คืนนะคะเขาเอาดอกไม้หนูไปคือนี่คุณเป็นอะไรเนี่ยคุณสติครบปะเนี่ยหนูเออหนูว่าแปลกๆไม่คิดหนูจะตังค์ให้ดีดอกไม้เนี่ยไอ้ถึงต้องพาไปหาหมอแล้วเขาปีปัญหาทางจิตแล้วเปล่าวะใช่ผมว่าเขาไม่ดีเลยไม่อย่าพูดอย่างนี้นี่อันนี้เองสติครบหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ชื่ออะไรนะมีญาติเปล่าเขาเป็นห่วงนะเองชื่ออะไรนะเขาโดนทำร้ายมาเหรอเอ้าเงียบชื่อกอลัมหรือเปล่าครับหนูตอบผู้ใหญ่ด้วยผู้ใหญ่เขาคุยอยู่อะกอลัมกอย่าค่ะกอย่าเอ้าแล้วเองโดนอะไรบ้างนะสรุปโดนอะไรบ้างโดนล่อลวงแล้วโดนทำอะไรนอกจากล่อลวงไหมโดนล่อไหมอะไรนะแล้วก็โดนคุมห่วงค่ะคือสรุปเดี๋ยวฟังก่อนนะสติครบใช่ไหมโดนล่อลวงหรือว่าล่อลวงพี่น้าก็อาจจะกลัวก็ได้นะล่อลวงค่ะแล้วก็ลวงด้วยฮะเชี่ยใครวะใครวะเนี่ยใครลวงวะเอางี้ดีกว่าไม่แต่ผมว่าเขาเป็นเหมือนมิจฉาชีพนะไม่ใช่เออชื่อคือแบบอยู่ที่มา20,000เรื่องก่อย่าใช่ไหมเองแน่ใจว่าเองโดนล่อลวงใช่ค่ะ
เองจำคนก่อเหตุได้ไหมจำได้ค่ะหนูจำสถานที่ที่ไหนอ่ะขึ้นรถตรงนี้นะคะห้องนี้เลยห้องนี้เลยเหรอฮะไม่นะโรงแรมเรามีกล้องไหมนะตรงนี้แล้วก็ห้องเมื่อกี้ด้วยหนูก็โรงแรมด้วยคนไหนเป็นคนทำมิดีมิลายคุณถอดบทเลยได้สโลกอีเดียน่าจะโรงแรมเรามีกล้องอยู่นะใช่ไหมคนไหนเดินไปชี้เลยครับเดินไปชี้เลยเฮ้ยน้องไปเดี๋ยวพี่หักนิ้วน้องนะเก็บนิ้วอย่าดีสัวน้องคือคนนี้คนเดียวเลยใช่ไหมไม่แล้วพี่ไปทำงานได้ไงพี่ถึงอยู่มาถึงกลางคนนี้คือคนเดียวที่ทำคุณเลยใช่ไหมใช่เหรอครับใช่เหรอครับแหมหัวใจแก้มแดงตุ่ยเลยได้สัตว์น้องให้ดีพี่หักนิ้วเลยนะใช่หรอคนไหนอ้าวชี้ดีๆนี่เองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่ด้วยเหรออย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวโอเรืออะเดี๋ยวมีใครบ้างเนี่ยเฮ้ยชี้ใครบ้างมีใครบ้างไม่น่าใช่เดี๋ยวไม่ใช่กูแล้วเดี๋ยวไอ้คนชื่อใครผู้เสียหายคนไหนบ้างครับคนไหนบิลลี่หนีไปไหนทำไมฮะชี้ใครเดี๋ยวคนนี้คนแรกใช่ไหมหรือว่าคนนี้คนเดียวคนนี้คนแรกค่ะมีหลายคนด้วยเหรอโอ้โหคนเลยเหรอเดี๋ยวเชิญถอยไปก่อนแล้วมีคนไหนอีกชี้เลยเดี๋ยวเลยครับหนูพี่เสียหายแล้วเนี่ยโอ้โหไปจอนจอนเดี๋ยวไปไปจอนไปทางนี้ก่อนจอนมาข้างๆเฉินก่อนต้องเรียกตำรวจมาได้ไหมนะอีกไหมยังไม่ต้องคนไหนอีกมีใครอีกฮะไอเรื่องไปเรื่องมาสีโซพูดนะน้องอย่าสีโซพูดนะเรื่องอะไรเรื่องดูมั่วเนี่ยนะเอ้มาก่อนเว้ยมีใครอีกเราไม่ปิดเว้ยมากเลยมั่วครับเนี่ยไม่จูด้วยยังปวีนาอยู่เลยครับเนี่ยปวีนาอยู่เลยผมจะแจ้งปวีนาไม่ใช่เดี๋ยวมีคนนี้ไหมมีคนหัวแดงไหมก็ยากก็ภัยมีหัวแดงไหมมีคนหัวแดงไหมหัวแดงเหรอคะคนเนี้ยอยู่ไหมไม่ค่ะจำได้ว่าไม่มีคนผิวดำพี่เหลือไม่ใช่แค่นั้นละอ่ะคือมีแค่3คนนี้ใช่ไหมแต่แต่บ้านรบกวนใส่หน้ากากสิ่งที่ผมรู้ไว้ว่ามึงไม่เอากูเลยไม่ไม่แต่นะเขามั่วหรือเปล่าตอนแรกที่เขาเรียกมาเขาบอกแค่2คนแล้วเขาไปยืนโดนไปยืนโดนไปยืนโดนตรงนี้ว่าผมเข้าประเทศมามันก็เกิดเรื่องแล้วไม่รู้เรื่องเหี้ยอะไรเลยเนี่ยผมว่ามันมั่วเขามั่วครับนะไม่เขามั่วนะดูดิอะไรเย็นอะไรเย็นกำหมัดอะไรเย็นกำหมัดไอ้พี่แล้วมีแฟนแล้วมันจากแล้วไม่พี่เนี่ยมึงทำอย่างนี้แล้วพวกมีสวยด้วยนะพี่เดือดร้อนไปด้วยพี่มึงจะถ่ายหนังอะไรก็ได้แต่มึงมาเอาพวกกูไปเที่ยวนะพี่ฝากเลยวันที่สรุปคนนี้อยู่ไหมคือมึงมีแฟนแล้วแต่มึงมาทำอย่างนี้พวกพี่ก็เดือดร้อนกันหมดพี่พี่เคยบอกมึงแล้วถ้ามึงจะทำอะไรพวกนี้มึงก็อย่าใส่ชุดแก๊งแล้วมึงไปถามมึงไปทำเขาเนี่ยเอาให้ดีนะถ้าโกหกผมคุมถุงนะโอ้โหได้ไงได้ไงได้ไงนี่ไงแล้วใครโดนคุมถุงไหมเนี่ยโอ้โหเอาแล้วไม่ทำอย่ามาโกหกไม่โอ้โหเขาโดนขนาดขนาดนี้บิลลี่ตอนแรกเขาพูดว่าตอนแรกเขาพูดว่าพี่ไก่เรืองรอบนี้เข้ามามาชี้พี่ไก่เรืองชี้ไอ้จอนชี้พี่หลงชี้ผมเป็นชี้ทุกคนเลยวะเนี่ยฟังก่อนแล้วปัญหาคือแล้วเขาเสียใจนาวเองอาการกำเริบเลยอ่ะเป็นเที่ยนะโอ้ไม่เอาเขาออกมาเป็นปีไม่เคยเป็นด่าเมียเสียเลยสรุปยังไงอ่ะสรุปผมใช่ไหมเอาให้ถูกชี้มั่วไปหมดทีนี้ชี้เขาชี้มึงยืนยันเลยเขายืนยันแล้วชัดมากแล้วปัญหาเขาไม่ทำเหมือนอย่างนี้แล้วพี่ซวยด้วยหาแล้วมึงใส่เสื้อข้างในเหมือนพี่แกสีแดงเขาได้จำผิดอ๋อเขาได้จำผิดเหรอไม่เขาตั้งใจที่จะชี้พี่เว้ยเขาชี้ไม่พลาดเลยนะพี่ไม่แต่เมื่อกี้เขาชี้มึงก็ไม่พลาดเหมือนกันเอ้าเออเนี่ยใช่ไงผมว่าเขาน่าจะมีฉาชีพหรือเปล่าวะพี่คือเอาง่ายเลยนะมึงกับกูจะเกี่ยวคนนี้เกี่ยวไหมเพิ่มขึ้นเลยนะตอนนี้ให้ดีเอาให้ดีพูดเลยนะเกี่ยวไหมเขารอดแล้วพี่แต่พี่ตอนอยู่ในห้องไม่เอากูเลยพี่เขาเป็นคนขับรถพามาผมไม่ได้ยกพี่หลงยิ้มจะห้าทุ่มนี่มาอยู่นี่ผมไม่ยกพี่หลงยิ้มจะห้าทุ่มผมไปข้างนอกไปเลยพี่ลี่โหยกูโคตรชอบนะพี่ลี่มาอยู่นี่ก่อนรถสีเขียวด้วยไอ้เหี้ยอะไรวะอันนี้คือเจ้าของรถอีก2คนอ่ะอีก2คนมีใครเกี่ยวไหมอ่ะมี5คนค่ะ
มี5โอ้โหหนูนี่คดีอะไรเนี่ยลุมกระทืบเหรออีกคนนึงคือคนนี้เหรอฟังมันนะเว้ยผมเงินนะมีแต่ผมขาวนะฮะเอ้ยมานี่ดิ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 เอาโอเคโอเคอ่ะคนนี้ใช่ไหมอ่ะเกียร์เกียร์ไปยืนตรงนี้ก่อนเฮ้ยบ้าใช่ผมยืนตรงนี้ก่อนยืนยืนก่อนยืนก่อนยืนก่อนเห็นรอดพี่ไอ้เรียกนักข่าวมาไม่รู้ไม่รู้กูไม่เกี่ยวกูไม่รู้เรื่องเรื่องนี้ไม่รู้เรื่องนักข่าวมาเรื่องอะไรใครมาเนี่ยไม่เกี่ยวไม่ใช่เขามาทำอะไรใครมาไอ้บิลลี่แรงมากอะไรก็ไปดูไอ้บิลลี่กูบอกให้เฮ้ยพอเลี้ยงโทรมาใครพี่หลงครับพอเลี้ยงอยู่ไหนเนี่ยกูไม่เกี่ยวเฮ้ยพอเลี้ยงมาได้ไงอ่ะมีมีคนวอลเจ็ดมาวอลเจ็ดเดี๋ยวนะวอลเจ็ดอะไรครับพอเลี้ยงไปก่อนไปก่อนอะไรเบฟมาไม่ได้ก่อนอะไรครับไม่ได้ก่อนอะไรท่านก่อนอะไรอ่ะมาคุยกันไหมที่กระดาษเบ๊บใช่กระดาษพ่อเลี้ยงวันเลยเหรอใช่คือมาคุยที่กระดาษไหมเรามาคุยกันไหมเรามาลองคุยกันไหมไม่เป็นไรครับมาเลี้ยงไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่างมันช่างมันเลยผมไม่ได้ซีเรียสอะไรไม่มาคุยกันดีกว่าครับท่านไม่ได้ซีเรียสก็ต้องมาสิโอเคได้โอเคขอทำธุระด้วยครับธุระอะไรอยู่กับใครอ่ะเดี๋ยวจะส่งจีพีเอสให้ครับพ่อเลี้ยงได้เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวนะครับพอดีเดี๋ยวพ่อเลี้ยงมาแวะมาคุยได้เลยครับคุยต่อได้เลยอ่าฮะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเรียกนักข่าวมาก่อนนะเฮ้ยนะไม่ยอมนักข่าวนะครับนักข่าวผมเฮ้ยอย่าเสียหายนะเสียหายจริงนะจริงเสียหายนะไม่ใช่ครับคือนักข่าวอาจจะต้องเดี๋ยวร้อยเซ็นเซอร์หน้าเอางี้เอางี้ถ้าเกิดว่าเองไม่อยากให้แบบเองไม่อยากให้ถึงนักข่าวให้เองก็เคลียร์กับเขาให้จบดีกว่าเพราะว่าดูหน้าตาเขาแบบเมื่อกี้ที่เขาอยู่หน้าตลาดอ่ะเขายังมีแค่สองคนนี่เอาง่ายนะสะพายเป็นพยานได้ว่าเขาจะเรียกตังค์พวกผมอยู่ดีก็เรียกใช่อยู่ดีก็เรียกใช่แล้วปัญหาคือผมว่าเขาน่าจำผมสลับของน้านั่นแหละมากกว่าเพราะว่าเขาบอกว่าพี่เลี้ยงโยมความผิดไหมผมเถอะจริงไม่เฉยไอ้วิลลี่ยอมรับเถอะน้องผมฟังน้องเสียงพี่ก็รู้ว่าพี่กำลังโกหกคือตอนนี้คุณต้องบอกแล้วแหละคุณกอย่าคุณต้องบอกแล้วแหละว่าคุณแบบต้องการให้เขารับผิดชอบอะไรเผื่อเขาจะรับไหวแล้วเขายอมรับออกมาอะไรเรียกรับไปเถอะน้องพี่ว่าแล้วพอดีเอาดอกไม้ไว้พี่คุณอยากให้เขารับผิดชอบอะไรอ่ะผมก็เฮียแล้วดอกไม้นะผมไม่เคยให้พี่ด้วยไอ้เบลลี่ไปเถอะยอมรับไปเถอะน้องเพื่อทวนความจำคุณกอย่านะคุณฟังให้ดีนะคุณจำได้ไหมว่าคนไหนทำอะไรคุณเบลลี่แล้วก็ลดมือไปยอมรับไปเถอะน้องเนี่ยน้ำเสียงพี่ดูมันรู้พี่โกหกเอาอย่างโอเคโอเคอ่ะสรุปใครทำอะไรคุณบอกเลยคุณเดินไปชี้แล้วบอกเลยเขาเข้ามาทีละคนแล้วเขาก็บอกให้หนูยืนรอแล้วเขาก็กอดหนูคนไหนกอดคนไหนทำอะไรบอกแล้วคิดดีนะครับผมพักนิ้วนะโดให้ได้ชี้อย่าลบไอ้บิลลี่อย่าลบเฮ้ยอย่าแข็งได้คนนี้ทำไรอย่าลบหนูชี้ดีลูกพี่ถีบหักนะไอ้ลี่ยอมรับเถอะว่าน้องเนี่ยได้จบไว้พี่ได้รอดแล้วไปผมก็เหี้ยแล้วไอ้เร็วไอ้สารเร็วเอาอะไรมาผมวะบ้าวะเนี่ยไอ้ลี่คือพี่เชื่อผมถามผมถามเอาแล้วผมถามแค่นี้เลยคุณกับผมรู้จักกันได้ไงคุณเจอผมตอนไหนดีอ่ะเอาไหนดูเลขชื่อเขาสิเขาชื่ออะไรพี่บัวป่ะหรืออะไรเขาให้หนูเรียกพี่เขาว่าพี่บัวโอ้ยบิลลี่ตัวหิวโอ้ยบิลลี่ชื่อเรียกว่าพี่บัวไอเวมนุษย์ไม่อยากเอาหัวโคกกระทะแล้ววะบิลลี่เขาเหรอน้องทำสนุกทำสนุกก็ยากคนนี้ทำอะไรคนนี้ทำอะไรก็ยากเพื่อนอย่าคิดมากอ่ะบอกมาเลยที่จะรับเถอะช่วยเดี๋ยวก่อนคุณบอกว่าผมเข้าไปหาคุณคนแรกใช่ไหมก็แสดงว่าผมต้องเป็นคนพาเขาขึ้นมาในนี้ดิถูกปะใช่ไหมก็ใช่เขาบอกว่าผมเป็นคนพาเขามาไม่ก็ผมถามเนี่ยว่าผมเจอคุณกับเขาผมเจอกันได้ไงเพราะว่าผมมาให้รถพี่หลงยืมไปตอน5 ทุ่มกว่าแล้วผมก็เพิ่งเข้ามาเมื่อประมาณบิลลี่ให้มึงยืมหรอสิแล้วสิวันนี้แล้วไม่นะไอ้บิลลี่อย่าละเถอะน้องได้เราคือที่สังสรรค์ไอ้บิลลี่ไหนจอดเลยไหนวิ่งตกเข้าไปไม่บิลลี่เพื่อนชายเพื่อนโยนเพื่อนพี่ว่าด้วยอันนี้ผมถามเขาว่าคุณเจอผมที่ไหนเอาเราเจอกันที่อู่นี่คะผมไม่ได้ไปอู่เฮ้ยเราไปทำรถบ้างเลยบิลลี่เอลทำรถบ้างเพื่อนหนูสามแล้วพอมาถึงที่อะไรนะเอาแล้วบิลลี่มึงจะได้กลับมองหมอจะได้กลับมองหมอตัวกลับมองหมอแล้วปิดหูได้ไหมพี่อยากให้แล้วเสียความรู้สึกเลยอ่ะคือเอาง่ายๆนะคนนี้เป็นคนเริ่มต้นทุกอย่างใช่ไหมกอย่าใช่ค่ะแล้วเขาทำอะไรกอย่าบ้าง
ขาให้หนูเรียกว่าพี่วัวแล้วเขาก็บอกว่าชอบกูไม่ใช่วัวกูเป็นแพะอาสรุปคือเขาทำอะไรเองมันต่อยากแล้วเขาก็จับหนูด้วยใส่กูเลยใส่กูเลยจับอะไรหนูจับอะไรเขาจับอะไรอ่ะเขาบอกว่าเขาจับมือแต่ว่าหนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามือมันอยู่ต่ำขนาดนั้นเลยไม่ตอนแรกคิดว่าแบบว่าเป็นบิลลี่ใช่ไหมครับอ๋อโมกหัวเอาไปฝากป้าเดี๋ยวแป๊บนึงนะกอย่าเดี๋ยวขอทดสอบอะไรหน่อยได้ไหมโถชีวิตได้ไหมขอทดสอบอะไรหน่อยได้ไหมได้ค่ะอ่ะหลงไอหลงอยู่ไหมหลงเมอบอยเมอบอยอยู่เมอแล้วมึงไอหลงไม่อยู่อะไรไม่อยู่ไม่อยู่เหมือนหลับเก่งเลยอ่ะในมั้งในเลยหลับได้ครับนักข่าวอยู่ไหมนักข่าวอยู่ไหมอ่ะไม่มานักข่าวยังไม่มาเดี๋ยวแป๊บนึงนะไอหลงไม่อยู่ใช่ไหมอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับกอย่าชัวร์ใช่ไหมว่าคนเนี้ยเป็นคนจับแล้วก็พามาใช่ไหมกอย่าเอ้ยศิลามึงเคลียร์กูหน่อยดิกูฆ่าคนตายเกี่ยวอะไรวะไม่แป๊บนึงนี่มันคดีข่มขืนแป๊บนึงกูบินฮอลงมาปาดคอฝรั่งคอขาดนะโอ้โหใครวะชัวร์หน้ากาลาดอ่ะฝรั่งไหนไปนะฝรั่งไปนะกูบินฮอกูไปเจอฮอมากูขับฮอมานี่เจอฮอมาซบจริงๆมึงนี่อันนี้คุยอ่ะเคลียร์นี่ก่อนละกันสรุปคนนี้คือคนที่พามาที่อู่แล้วบอกแล้วมันจะอ้าวคนนี้คือคนที่จับใช่ไหมคนนี้คืออันผมถามหน่อยว่าทำไมเมื่อกี้คุณไม่เรียกผมเข้าไปทำไมเรียกพี่เฉินกับบุญเรืองเข้าไปอ่ะตอนนี้เข้าไปคุยในห้องอ่ะอันนี้ก็จริงว่ะอันนี้น่าคิดเว้ยแล้วแถมเรียกเงินไม่คือหนูจำพี่สลับแล้วคือคุณตะโกนออกมาอะไร50,000 เรื่องจบใช่ครับคือหนูจำว่าพี่สลับกับพี่คนนี้หรือเปล่าครับอะไรนะคุณว่านะสภาอะไรนะอะไรนะสภาให้เข้าให้คุณรู้แล้วทำไมแล้วคุยเรื่องอะไรคือหนูจำสลับคนใช่ไหมหนูลองพูดอีกทีสิไม่ต้องพูดพี่ไม่ต้องพูดอยู่ที่ไหนที่เดิมพี่ไปยืนที่เดิมเลยไม่ต้องพูดคือจริงมีสองคนนัดแต่ว่าหนูจำสลับโอเคเงียบไปครับสลับกันอันนี้สลับกันใช่ป่ะพวกพี่ใส่เสื้อสีแดงข้างในใช่ไหมเขายังชั่วเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวจะตัดจบละอันนี้คือสรุปเลยนะคนไหนเป็นคนทำไอ้บิลลี่ให้เกียรติน้าด้วยเดินเดินเข้าไปหาเขาเลยคนไหนทำบอกว่าเดินเข้าไปหาเขาแล้วบอกว่ารับผิดชอบมาด้วยนักข่าวมาแล้วครับนักข่าวข้างในครับนักข่าวเข้ามาแล้วบอกเขาเลยว่ารับผิดชอบอยู่ด้วยตัวหนึ่งครับตัวหนึ่งครับนักข่าวทำตามึงกวาดสีปะวะนักข่าวไปเลยนักข่าวไปเลยข่าวถ่ายไม่ได้มองไม่ออกหัวมันเป็นคนละสีอะไอ้แล้วถ่ายเลยครับบิลลี่เออโจ้ไอ้จัดกูไม่ไหวแล้วนักข่าวนักข่าวโอเคครับมึงโอเคบิลลี่ทำไรเขานักข่าวถ่ายไว้นี่ถ่ายรูปสองคนนั้นไว้แล้วก็ลงข่าวพาดหัวบอกว่าบิลลี่อย่าเพื่อนอย่าทำไรพี่เฮ้ยยังไม่ได้เขาแล้วมึงอย่ามาชี้กูไปออกไปไม่แล้วเผื่อพี่ไปทำเขาแล้วเขาท้องด้วยเรียบร้อยมึงเป็นบัวปะเนี่ยบิลลี่มึงเป็นบัวปะเนี่ยมึงเป็นบัวปะเนี่ยทำไม่ได้บัวเหี้ยเลยกูเป็นแพ้เป็นแพ้ไงคะโดนล่อลวงไอ้บิลลี่เอ้ยไอ้ยี่นี่เป็นคนหล่อลวงดีกว่าเอางี้ถ่ายลงยังลงถ่ายรูปยังครับผมถ่ายได้ไหมก็คดีล่อลวงนะคดีล่อลวงนะคดีล่อลวงผมไม่ได้เอาใจพี่ไม่ผมเอาความผิดของพี่มาใช่ใช่ผู้ต้องหาคดีล่อลวงนายบิลลี่เดี๋ยวคิดครับนายบิลลี่เดี๋ยวคิดทำไงอ่ะไอ้หลงเดี๋ยวขอทดสอบกันหน่อยหลงอยู่ไหมขืนบ้าเลยน้องเนียแล้วเลยหลงมาทางนี้หน่อยหลงมาทางนี้หน่อยเดี๋ยวไปยืนข้างๆบิลลี่ชื่อลูกเลยมึงโอเคหลงลองใส่หน้ากากหน่อยใช่ไหมใช่คนนี้ไหมใช่ไหมเอ้าก็ยากใช่คนนี้ไหมไม่ใช่ค่ะคนที่จัดคนนี้อ๋อคนนี้ใช่ไหมมาแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวพี่เฉินก็อย่าเรียกชื่อพี่ครับอย่าเรียกชื่อพี่ครับพี่เฉินใส่หน้ากากด้วยเลยโอเคพี่เฉินไม่ใส่หน้ากากน้องเดี๋ยวน้องอ่ะเดี๋ยวน้องเคลียร์พี่เขานะไอ้บิลลี่เอ้เองใจคอวะเดี๋ยวครับนะผมขอเรื่องนึงให้พี่เฉินใส่หน้ากากให้ดูหน่อยได้ไหมอ่ะโอเคอ่ะได้ครับพี่ดีโอเคนี่ครับ
่ใช่ค่ะไม่ใช่ด้วยเห็นไหมเห็นไหมไม่ใช่ด้วยเดี๋ยวเอางั้นเดี๋ยวน้องไม่เอาใส่หม้อเอาเนี่ยเดี๋ยวน้องคุยกับพี่บิลลี่กับเมียเขาเลยนะเดี๋ยวแรปแรปกับบิลลี่เนี่ยคุยกับน้องเขานะว่าจะรับผิดชอบว่ายังไงเชิญเชิญพี่พลมารอฝากจัดการต่อแล้วกันนะน้องพี่ไม่ยุ่งดีกว่าเรื่องพวกนี้โอเคโอเคคุยจะไม่ให้ใครยุ่งรถอีกต่อจะไม่ให้ใครยุ่งรถแล้วไม่สงสารเด็กในท้องด้วยจะทำอะไรเขาอ่ะสงสารเด็กในท้องด้วยไอ้นั่นก็ลูกของพี่บิลลี่อันเดียวไม่เกี่ยวเลยแท้สุดแท้แท้ก็แม่เธอนะบิลลี่สุดแท้ก็แม่เธอไปออกมาออกมาให้วิธีเช็คเว้ยเคลียร์กัน3หัวเมียป่ะแล้วก็เดี๋ยวเราชดใช้ไปวิทแฮมชีสแท็กก็แม่เธอว่ะสุดยอดว่ะใครสักคำถามบิลลี่เอ้ยพี่เด็กเขาไปรอคุยกับเมืองวอนเนี่ยไม่ต้องมายิงใกล้ๆไม่ต้องมายิงใกล้ไม่ต้องมายิงใกล้ผมถามหน่อยมีบัตรผู้ป่วยมั้ยไอ้บิลลี่อย่าไปขู่เขาที่มีบัตรผู้ป่วยไหมที่แบบผมไม่เห็นว่ะกระจกบิลลี่ไอ้ก่อนเขาสักทีไปก่อนน้องสักทีไปทำอะไรเนี่ยว่ะจำผมว่าเป็นผมจริงเหรอจริงพี่ยังกอดหนูเลยพี่จำพี่ยังกอดหนูเลยกอดหนูไอ้บิลลี่อะแรปเจ็บใจกอดจะเหี้ยแล้วที่รักไม่ว่าหรอไม่มีอ่ะไอ้บิลลี่แปลงนะไม่ใช่แปลงสีฟันที่ใช้ร่วมคนอื่นอ่ะโอ้โหพูดอะแรปโมโหด้วยมาดูดแล้วใครนักข่าวถ่ายไปเลยนักข่าวถ่ายไปเลยรักสามเศร้าครับเหมือนกับมีแฟนอยู่แล้วผมพาดหัวข่าวเลยว่าเหมือนกับว่าเขามีแฟนอยู่แล้วแต่ทำอนาจารผีคนอื่นผู้หญิงที่เมาไปจับมาจากกูช่างบอกว่าเรื่องราวมันเลยว่ะแล้วก็เอาเขามาดูว่ะเขาชอบเลยว่ะเขาชอบเลยว่ะด้วยรถ GTV สีหนู GTV สีเขียว GTV สีเขียวหนูเขาข่มขืนหนูเหรอข่มขืนเลยเหรอมนุษย์เขาโอ้ยบิลลี่ว้าวบิลลี่มันโง่เนี่ยเหรอพี่ขอถ่ายไว้นะพี่ขอถ่ายไว้จริงที่ผมถามพี่นะว่านิ้วก้อยหายไปไหนข้างนึงเมย์เฮ้ยบิลลี่มนุษย์ไอ้เหี้ยกูจะตกแมปโหสุดแท้เนาะมนุษย์แล้วจะรับผิดชอบยังไงกับน้องคนนี้รับผิดชอบอะไรไม่ได้ทำโอ้ยก็น้องก็ยืนยันมาโอ้ไม่ได้ทำบิลลี่เอ้ยยืนยันอะไรอ่ะเขาเป็นมิจฉาชีพแท้เนาะมนุษย์ไม่มิจฉาชีพหรอกบิลลี่ง่ายง่ายที่รักเขาถามง่ายๆดิเขาถามว่าทำไมเรียกพี่เฉินกายบุญเรืองเข้าไปเขาบอกว่าเรียกผิดจำเป็นเขาใช่ไหมแล้วบุญเรืองเกี่ยวอะไรนะทั้งนั้นอ่ะไม่สุดแท้แล้วมนุษย์โอ้ยใจคอยบิลลี่เอ้ยเราสองคนนั้นที่หนูชี้ตัวตั้งแต่แรกเขาเกี่ยวอะไรหรอใช่ไม่เขาอาจจะแล้วไปเสียงสั่นแล้วสะพายเข้าไปเคลียร์เปล่าเมื่อกี้ใช่ไหมหรือไงให้น้องเขาพูดดีกว่าผมว่าโอเคสัมภาษณ์เป็นคนเรียกไปคุยไหมคะเขาบอกให้หนูเข้าไปในห้องเขาตอนแรกคุณชี้ข้างหน้าใช่ไหมว่าเป็นพี่เฉินกับบุญเรืองแล้วพี่คุณบอกว่าคุณจำผิดเป็นผมถูกปะจำบุญเรืองไอ้เรื่องผมถามแล้วบุญเรืองเกี่ยวอะไรบิลลี่มีสองเมียทำไมเจ๋งเนาะมันเก่งจริงบุญเรืองเกี่ยวอะไรครับหนูจำผิดนะคะก็โอ้โหโอ้โหแล้วตอนแรกพี่ก็ไม่ได้ใส่หน้ากากด้วยเอาเลยไม่หนูแล้วหนูตอนแรกหัวด้วยเหรอจ๊ะตาบอดไม่ได้ทำจริงเออพี่อย่าด่าเขาดิพี่อย่าไปด่าน้องเลยทำไปแล้วว่าเขาบอกผมไม่ใส่หน้ากากโอ้โหพี่แล้วไม่หรอกพี่นี่ใส่รองเท้าของพี่ด้วยเป็นอ๋อพี่ชอบสเปคนี้อ๋อผมยาวรองเท้าแบบนี้เออผมยาวรองเท้าบาลองเกงขาสั้นชอบสเปคนี้อุ้ยเสื้อสีสันด้วยอ๋อชอบสไตล์นี้บิลลี่เสียบิลลี่บิลลี่เอ้ยเอาบิลลี่เอาดอกไม้ที่ฝากไว้เอาคืนไปเป่าอะไรน้องบิลลี่เป่าอะไรน้องรักอย่ายุ่งกับผมพี่อย่ายุ่งกับผมบิลลี่บอกอะไรครับน้องรักน้องชายน้องรักน้องรักบอกอะไรครับบิลลี่น้องรักบอกอะไรครับน้องชายพี่อย่ายุ่งกับผมบิลลี่เอาคืนไปเถอะบิลลี่พี่ออกไปเอาคืนไปเถอะที่ฝากไว้อ่ะพี่ว่าแล้วผมเป็นแพ้เอามาฝากผมเป็นแพ้ไม่เอเป็นวัวพี่เขาบอกอยู่ไปอยู่กับเด็กคนนี้เลยนะจะรับไม่ได้รีบเป็นวัวเขาบอกอยู่ว่ามึงให้พูดว่าน้องวัวกูเป็นแพ้กูไม่ใช่วัวกูเป็นแพ้แพ้รู้เรื่องเลยเนี่ยเฉินเฉินครับเหรอเดี๋ยวให้เขาเคลียร์คำถามแม่ลูกสามผัวเมียกันไปเดี๋ยวไปคุยกับพี่นายครับได้ครับโอเคถ้าข่าวขอบคุณมากถ้าข่าวรายงานอะไรก็ได้รายงานเลยฮะรายงานเลยมันจบแล้วเข้ามาเอาของเนี่ยผมน่าจะไปแต่ตอนนั้นไปแล้วครับล่าสุดเลยไม่น่าอยู่ต่อเลย